หนองโสนจุดพบสังทักษิณาวัดพื้นที่สำคัญยุคกำเนิดกรุงศรีอยุธยาหนองโสนเป็นพื้นที่สำคัญหนึ่งของตัวเมืองกรุงศรีอยุธยาจุดก่อกำเนิดราชธานีสมัยแรกเริ่มมีซากโบราณสถานเก่าแก่หลายแห่งพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆนิทานตำนานและบันทึกชาวต่างชาติพอจะประมวลได้ว่าพระเจ้าอู่ทองได้ตัดสินพระราชหฤทัยย้ายเมืองข้ามฟากแม่น้ำจากเวียงเหล็กหรือเวียงเล็กไปตั้งณศูนย์กลางแห่งใหม่ที่หนองโสนโปรดให้สร้างพระราชวังพระที่นั่งต่างๆริมหนองโสนขณะกำลังก่อร่างสร้างเมืองอยู่นั้นได้ขุดพบสังทักษิณาวัดหอยสังที่มีก้นเวียนขวาเป็นของมงคลหายากอยู่ใต้ต้นหมันที่เกาะกลางหนองโสนถือเป็นฤกษ์ดีมีชัยหลังจากนั้นก็ยกวังเก่าของท่านที่เวียงเหล็กเวียงเล็กสร้างวัดหลวงชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์ภายหลังปราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้รูปสังใต้ต้นหมันนี้ด้วยคงสาวดารของนายฟานฟลีดหรือวันวลิตชาวฮอลันดาที่ฟังเรื่องเล่าชาวกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นมากลับเสนอเรื่องออกแนวอภินิหารว่าพระเจ้าอู่ทองทรงต่อสู้กับมังกรหรือพระยานาคราชที่เฝ้าบ่อน้ำกลางเมืองอยุธยาเมื่อมังกรโมโหจะพ่นพิษใส่น้ำทำให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายจึงต้องปราบมังกรถมบ่อน้ำเสียเลยจากนั้นสร้างเมืองใหม่ขึ้นนามว่ากรุงศรีอยุธยาหนองโสนของพระเจ้าอู่ทองผ่านสมัยการใช้งานต่างๆมาทำให้มีสภาพเปลี่ยนไปบ้างแรกเริ่มคงเป็นหนองน้ำธรรมชาติกว้างใหญ่มีเกาะแก่งกระจายอยู่ภายในหนองเพราะเป็นจุดลุ่มต่ำที่อยู่กึ่งกลางแม่น้ำอ้อมโค้งมาเจอกันหลายสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสักซึ่งถือเป็นหนึ่งในชัยภูมิที่อยุธยาถูกเลือกเป็นเมืองมองไปรอบๆหนองโสนเจออะไรครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหนองโสนคงมีชุมชนบ้านเรือนและวัดวาอารามตั้งอยู่หนาแน่นเพราะเป็นใจกลางเมืองหลวงครั้นพอราชธานีร่วงโรยลงหลังปี2310หนองโสนก็กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งในสภาพป่าพงปี2500มีโครงการบูรณะพระนครศรีอยุธยาหนองโสนก็พลิกฟื้นสภาพเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในความดูแลของกรมศิลปากรขอบเขตของหนองโสนมีดังนี้ทิศเหนือของหนองโสนมีวัดธรรมิกราชวัดยานเสนวัดชุมแสงเป็นวัดขนาดใหญ่เรียงต่อกันทิศใต้นั้นก็มีแนวถนนโบราณขั้นปัจจุบันเป็นโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยทิศตะวันออกเป็นวัดมหาธาตุทิศตะวันตกประชิดกับพระราชวังหลวงและวัดพระรามวัดขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกๆของอยุธยาหนองโสนจึงมีชื่อเรียกขึ้นมาอีกว่าบึงพระรามซึ่งเชื่อว่าย่อมาจากบึงริมวัดพระรามและยังมีอีกชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นคือบึงชีขันหรือบึงยี่ขันพระนครศรีอยุธยาของพระยาโบราณราชธานินพรเดชาคูปอราวสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6หนองโสนยังมีขอบเขตกว้างขวางอยู่กึ่งกลางตัวเมืองพอดีขอบเขตของหนองโสนไม่กว้างมากนักปัจจุบันมีสะพานเชื่อมเกาะเล็กๆในพื้นที่โบราณสถานที่เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาในอดีตเช่นวัดพงวัดเล็กๆที่มีเจดีย์ประธานเรียกว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดองประกอบนั้นคือส่วนฐานบัวลูกฟักซ้อนลดหลั่นกันรองรับเรือนธาตุที่มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ด้านเหนือขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนก่อนจะเป็นองค์ระฆังกลมส่วนยอดหักหายไปแล้วเจดีย์ทรงปราสาทยอดนี้ไม่ใช่รูปแบบศิลปะอยุธยาแต่เป็นอิทธิพลจากล้านนาและสุโขทัยในช่วงประมาณปี 1900 ถึง 2000 การพบเจดีย์ที่มีอิทธิพลสุโขทัยในพื้นที่แรกเริ่มอย่างหนองโสนนั้นแสดงความสัมพันธ์ของกรุงศรีอยุธยากับรัฐทางตอนเหนือในด้านเครือญาติและศาสนามาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นวัดสังฆปัตที่มีเพียงเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยมตั้งเป็นประธานกับชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายวางกองอยู่เจดีย์แบบนี้มีผังพื้นแปดเหลี่ยมฐานซ้อนสูงเจาะคูหาเป็นโพรงเข้าไปในฐานคล้ายจะเป็นห้องด้านบนนั้นคือเรือนธาตุที่มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง8ทิศแต่หลุดร่วงลงมาเกือบหมดแต่เดิมย่อมมีองค์ระฆังต่อด้วยยอดทรงกรวยแหลมขึ้นไปแต่ได้หักหายไปเสียแล้วหากอธิบายด้วยความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะจะพบว่าเจดีย์วัดสังฆปัตตินี้มีความเกี่ยวข้องด้านรูปแบบกับเจดีย์ในศิลปะหฤพุนชัยทางภาคเหนือคือรัตนเจดีย์ที่วัดจำมเทวีเมืองลำพูนก่อนจะลงมานิยมสร้างกันในแถบเมืองสุพรรณบุรีและสันคบุรีอ
ันเป็นเมืองโบราณทางฝั่งตะวันตกของกรุงศรีอยุธยามาก่อนแสดงถึงอายุที่ค่อนข้างเก่าแก่ขึ้นไปถึงช่วงอยุธยาตอนต้นมันจึงเป็นพยานหลักฐานของความสัมพันธ์ของผู้คนที่กรุงศรีอยุธยายุคแรกเริ่มกับรัฐสุพรรณภูมิซึ่งเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดของกรุงศรีอยุธยาและต่อสายโยงใยขึ้นไปยังดินแดนทางเหนือเช่นกันนอกจากนี้ชื่อวัดสังคปัตยังอาจมีความหมายถึงหอยสังทักษิณาวัดที่ในตำนานการสร้างกรุงศรีอยุธยาว่าขุดพบที่หนองสโนแห่งนี้ตำแหน่งที่ตั้งของวัดสังคปัตจึงน่าจะย้อนให้เรากลับคืนสู่จุดกำเนิดของแรกเริ่มสุดก็เป็นได้ว่าเป็นวัดซึ่งสร้างขึ้นเป็นนิมิตสำคัญในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาได้หรือเปล่าข้ามจากเกาะวัดสังคปัตมาจะเจอวัดหลังคาดำมีเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่กับวิหารเล็กๆถ้ามองจากวัดนี้ไปทางเหนือกลางสนามหญ้าที่เป็นขอบหนองสโนทางทิศเหนือจะพบกับวัดที่มีหน้าตาถอดแบบกันมาเลยเหมือนพี่น้องกันนั่นคือวัดหลังคาขาวเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมของวัดหลังคาขาววัดหลังคาดำเป็นรูปแบบที่นิยมกันสืบมาจากวัดของกลุ่มชาวสุพรรณภูมิอันเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยายาวนานนับร้อยปีประมาณว่าปี1912จนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในปี2112เจดีย์แปดเหลี่ยมแบบนี้จึงสันนิษฐานกันว่าเป็นของที่ราชวงศ์สุพรรณภูมินำพาเอามาจากกลุ่มน้ำทางตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนต้นวัดนกในพระราชพงศาวดารชื่อวัดนกเคยปรากฏว่าเป็นย่านที่สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้ครัวเรือนชาวมอญที่ติดตามพระองค์กลับมาจากเมืองหงสาวดีเมื่อราวปี2127พร้อมทั้งพระสงฆ์องค์สำคัญคือพระมหาเถรคันช่องมาตั้งบ้านเรือนอยู่ท้ายวัดนกนี้ดังนั้นเมื่อถึงสมัยอยุธยาตอนปลายจึงมีบันทึกว่ามีตลาดมอญอยู่ระหว่างวัดนกกับวัดพงขายของจำพวกเครื่องทองเหลืองต่างๆเช่นถาดพานและอื่นๆปรางของวัดนกสวดทรงป้อมเตี้ยมีคูหาทางเข้าด้านหน้ายื่นออกมาและมีปรางองค์เล็กๆตั้งเหนือมุกงานปูนปั้นประดับที่เหลือบางจุดยังเห็นลวดลายแบบอยุธยาตอนต้นเช่นลายกรวยเชิงเฟื่องอุบาทนักประวัติศาสตร์ศิลปวิเคราะห์ได้ไม่ยากกว่าเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นวัดนกตั้งอยู่แทบประชิดกำแพงวัดมหาธาตุสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาก่อนวัดมหาธาตุที่สร้างขึ้นในปี1917อันเป็นหมุดหมายได้ว่าบริเวณนี้คงจะเก่าแก่ขึ้นไปถึงสมัยแรกที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับวัดแห่งอื่นๆที่กระจายอยู่รอบหนองสโนหรือบึงพระรามที่กล่าวมาก่อนแล้วการสร้างวัดมหาธาตุขึ้นภายหลังใกล้วัดนกคงพอจะชี้ให้เห็นได้ว่าคนรุ่นแรกเริ่มของอยุธยามองบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของตัวเมืองนั่นเองต้นกำเนิดของเมืองใหญ่ๆพงศาวดารและนิทานการสร้างกรุงศรีอยุธยาโดยพระเจ้าอู่ทองนั้นพยายามบอกเรื่องราวบางอย่างที่สำคัญกับพื้นที่ลุ่มต่ำหนองบึงใจกลางพระนครแห่งนี้เอาไว้แม้ปริศนาว่ามังกรที่คอยเฝ้าบ่อน้ำหรือการค้นพบสังบนเกาะใจกลางหนองสโนที่สุดท้ายแล้วอาจเป็นที่มาของชื่อวัดโบราณที่เรียกสืบกันมาและมีร่องรอยศิลปกรรมที่เก่าแก่ไปถึงสมัยแรกสถาปนากรุงศรีอยุธยาได้จริง